ข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหมูเหมือนกันแต่หัวใจ ก้อนหนึ่งของหมูเนี่ยซึ่งก็ลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายๆหัวใจของคนถ้ายังจํากันได้เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อาจารย์จะเอาหัวใจหมูเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าลักษณะหัวใจของเรามันจะมีอะไรยังไงลักษณะจะคล้ายๆกันกับหัวใจของคนเพราะเราต้องศึกษาเราไม่สามารถเอาหัวใจของคนมาศึกษาได้คราวนี้พอพูดถึงเรื่องของหัวใจหมูโอ้โหต้องถือว่าหมอนี่เก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะทีมแพทย์อเมริกันประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจหมูที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ให้แก่คนไข้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจระยะสุดท้ายนะคะการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่7มกราคมทีมแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแมริ่แลนด์ถือเป็นหนึ่งในการผ่าตัดครั้งแรกๆแ,แ,แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายหัวใจหมูมายัางร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะเครื่องมือใหม่ๆใ,ใ,ในการตัดต่อพันธุก,กรรม นายแพทย์บาร์ลีกริฟฟิธซึ่งเป็นผู้ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจหมูให้ผู้ป่วยรายนี้ถแถลงว่าความสำเร็จนี้อาจทำให้นักวิจัยเข้าใกล้วิธีแก้ปัญหาวิกฤตอวัยวะขาดแคลนอีก9ก้าหนึ่งโดยในเวลานี้ไม่มีหัวใจที่ได้รับการบริจาคมากพอที่จะรองรับรายชื่อคนไข้ผู้รอคอยขอรับบริจาคจึงยาวเหยียดในขณะที่เดวิดเบนเนตซึ่งเป็นผู้ป่วยวัยเพียง57ปีจากแมริแลนด์บอกว่า ก่อนการผ่าตัดหนึ่งวันการปลูกถ่ายหัวใจครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของตัวเองล่าสุดเขาอยู่ระหว่างการพักฟื้นและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าอาวัยวะใหม่ทำงานปกติดีหรือไม่ก่อนหน้านี้เบนเน็ตเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้เครื่องที่เขาเรียกว,ว่าเป็นปอดแล้วก็หัวใจเทียมนะคะเพื่อให้การผ่าตัดเชิงทดลองครั้งนี้เกิดขึ้นได้มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ก็ได้ขออนุญาตฉุกเฉินจากคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ ซึ่งให้การอนุมัติเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะด้านนายแพทย์มูฮัมหมัดโปฮุดินหัวหน้าโครงการปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ในมนุษย์บอกว่า f d a ใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยและข้อมูลเกี่ยวกับหมูทดลองพิจารณาอนุญาตปลูกถ่ายหัวใจขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้ป่วยรายนี้ที่ไม่มีทางเลือกในการรักษาอื่นขณะที่นายแพทยกริฟฟิธศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดซึ่งทำที่โรงพยาบาลบาวติมอร์ใช้เวลากว่า7ชั่วโมง บอกว่าอาการคนไข้ซึ่งทั้งหัวใจล้มเหลวและมีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจทําให้เขาไม่สามารถรับการปลูกถ่ายเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ตลอดจนการปั๊มหัวใจได้นายแพทย์โมฮุดินบอกว่าการผ่าตัดเป็นผลจากการวิจัยนานนับปีเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะหมูในลิงบาบูนโดยมีระยะรอดชีวิตเกิน9้าเดือนและกระบวนการประสบความสําเร็จนี้นํามาซึ่งข้อมูลอันมีค่าที่จะช่วยให้ประชาคมการแพทย์ปรับปรุงวิธีการรักษาผู้ป่วยในอนาคต หัวใจหมูได้ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ใช้ในการผ่าตัดมาจากา r e ไว r e เ i อร r นะครับซึ่งเป็นบริษัทเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมโดยในช่วงเช้าวันผ่า,ผาตัดทีมปลูกถ่ายได้ย้ายหัวใจหมูไปเก็บรักษาไว้ในอุปกรณ์พิเศษเพื่อให้ฟังก์ชันต่างๆทํางานระหว่างการผ่าตัดครับค่ะหมูเนี่ยนะคะได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งที่มาสําคัญที่เป็นไปได้สําหรับการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่คนมานานแล้วเนื่องจากมีอวัยวะใกล้เคียงมนุษย์ ก่อนหน้านี้มีการวิจัยเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆของหมูอาทิต์ตับไตและปอดในมนุษย์ทว่าการปลูกถ่ายหลายครั้งในอดีตล้มเหลวนะคะเนื่องจากความแตกต่างด้านผดุกรรมที่ทําให้ร่างกายมนุษย์ปฏิเสธอวัยวะหรือไม่ก็จากไวรัสที่ทําให้มีความเสี่ยงในการติดเชือ้อ ยังแลวก็ดีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ได้จัดก,การปัญหาเหล่านี้ด้วยการตัดต่อยีน3ตัวที่ก่อนหน้านี้เชื่อมโยงกับการปฏิเสธอวัยวะออกจากหมูที่เป็นผู้บริจาคและใส่ยีนของมนุษย์6ตัวที่เชื่อมโยงกับการยอมรับของระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปในจีโนมของหมูนักวิจัยยังตัดยีนเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อหัวใจหมูจเจริญเติบโตมากเกินไปออกอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้เบนเนตยังได้รับยาป้องกันการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายของคีนิซ่าฟาร์มาูติคอล l ์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ด้วยค่ะ